ไปดูบรรยากาศจุดที่เรียกได้ว่ามีคนเยอะที่สุดกันก่อนครับกรุงเทพมหานครนะจุดที่คนเยอะที่สุดคือเขตบางกะปิมีคนไปขอใช้สิทธิ์ยื่นเอาไว้ 61,401 คน 60,000 กว่าคนนะคะบรรยากาศเมื่อวานนี้เปิดหีบคือ8นาฬิกาแต่คนเนี่ยไปรอกันตั้งแต่7นาฬิกาแล้วแล้วพอถึงเวลาเปิดหีบหางแถวยาวไปจนถึงหน้าประตูล้นทะลักไปแล้วนะคะแล้วก็การจราจรด้านนอกนี่ติดขัดสุดๆนะคะแต่ทุกคนก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอบอกว่าอยากจะใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะมีหลายคนบอกว่ามาใช้สิทธิ์ครั้งแรกเพิ่งจะมีอายุได้เข้าคูหาบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเข้ามาหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่อยากจะรักษาสิทธิ์มากที่สุดแล้วนะคะครับไปดูบุคคลสำคัญกันบ้างนะคะที่เขตดุสิตค่ะเป็นวินาทีที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยนะคะที่โรงเรียนสุโขทัยถนนสุโขทัยค่ะคือพลเอกเปรมก็มาพร้อมกับรถวีลแชร์นะคะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเหมือนใส่สายออกซิเจนด้วยนะคะเพื่อช่วยหายใจก็มีคนไปถามว่าเอ๊ะทำไมคือสุขภาพร่างกายไม่ดีหรอแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางทีมแพทย์เนี่ยบอกว่าคือทางโรงพยาบาลแนะนำมาว่ามาเจอที่แบบนี้คนเยอะอากาศก็ร้อนคนแออัดนะคะเพื่อสุขภาพใส่ไว้ดีกว่าเพื่อความแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยสีหน้าสีตาพลเอกเปรมก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่คนใกล้ชิดท่านบอกว่าปกติอยู่บ้านพักก็ไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่แต่เครื่องนั้นอยู่บ้านอาจจะอากาศสะอาดกว่าวันนี้ออกมาแล้วเมื่อวานนี้ช่วงนี้เนาะเรื่องของฝุ่นมันก็ยังน่าเป็นห่วงด้วยนะคะพลเอกเปรมใช้เวลาประมาณเพียงแค่10นาทีเท่านั้นในการใช้สิทธิ์ค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับผู้สื่อข่าวก็รุมคำถามรัวเลยบอกว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการเลือกตั้งในรอบ8ปีนะคะพลเอกเปรมเนี่ยไม่ได้ตอบอะไรนะคะเพียงแค่สายหน้าแล้วก็บกไม้บกมือและถามว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างพลเอกเปรมตอบนะคะคำถามนี้บอกสั้นๆบอกว่าโอเคดีเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันค่ะประมาณนั้นเพราะว่าท่านได้สัมภาษณ์สั้นๆไงใช่นะฮะเสร็จแล้วทีนี้เขตดุสิตเองเนี่ยนอกเหนือจากท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็อย่างที่ทราบว่าดุสิตรอบๆเนี่ยหน่วยงานทหารเยอะมากนะครับเมื่อวานนี้บรรดากำลังพลของกองทัพก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเช่นเดียวกันหลายๆคนไปชุดไพรเวทครับแล้วก็ให้ผลกับผู้สื่อข่าวบอกว่าต้องรีบมาวันนี้เพราะว่าเลือกตั้งทั่วไป24มีนาคมเนี่ยติดภารกิจเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยนี่สังเกตง่ายเห็นไหมดูทรงผมเห็นไหมรู้เลยมาทรงเดียวกันหมดนะครับทีนี้ทางด้านบุคคลสำคัญท่านอื่นๆครับอย่างเช่นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบิ๊กบ็อกซ์นะครับท่านเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่กรมประชาสัมพันธ์เขตพญาไทด้วยหลังตรวจสอบเสร็จแล้วท่านก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่อแถวเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปครับอีกท่านหนึ่งพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยเลือกตั้งเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังจากที่ท่านใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็มีการเดินตรวจความเรียบร้อยของผู้มาใช้สิทธิ์ในเขตสายไหมด้วยนะครับที่สายไหมเนี่ยลงทะเบียนกันไว้ 15,299 รายส่วนบรรยากาศที่เขตห้วยขวางครับห้วยขวางก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขตที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้ามากนะครับเป็นอันดับ3ของกรุงเทพเลยก็ปรากฏว่าประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างหนาแน่นครับมีกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องจับตาเพราะว่าครั้งแรกที่เขาได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันยกตัวอย่างนางสาวปานิสาเอี่ยมธีระไพบูลย์แล้วก็นางสาวศิวาพรราชโยธานะครับบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกของพวกเธอนะครับครั้งแรกเป็นไงบ้างจ๊ะก็คนเยอะตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นยังไงบ้างอ่ะมันคือเราไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ก็เลยแบบมันไม่เป็นอะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแล้วอย่างนี้เรามีการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎข้อห้ามข้อปฏิบัติของการเลือกตั้งยังไงบ้างก็ดูในอินเทอร์เน็ตอะค่ะว่าเราต้องเลือกพรรคไหนบ้างเราห้ามทำอะไรในบัตรเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนอยากเลือกตั้งจริงๆอะค่ะเขาศึกษามาล่วงหน้าแล้วว่าเราต้องเลือกเบอร์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็แต่ในใบมีเบอร์บอกค่ะว่ามีชื่อพรรคบอกว่าพรรคอะไรก็ต่างนะคะตอนนั้นรู้สึกเรายังเด็กๆอยู่เงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าเขาเลือกอะไรกันแล้วก็ไปเลือกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือตัดสินใจเองมีความตั้งใจว่าจะเลือกเบอร์นี้พรรคนี้อะไรเงี้ยค่ะ
เด็กๆเขาก็บอกว่าเขาเช็คข้อมูลส่วนใหญ่เด็กๆก็จะเช็คข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะไม่รู้อะไรก็เซิร์ชเอาก็ง่ายดีสะดวกด้วยแล้วก็หลายคนเนี่ยใช้วิธีการเช็คสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันพอมาถึงที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็รวดเร็วขึ้นนะครับทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกันบ้างครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่เมื่อวานนี้คึกคักมากทีเดียวนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยเดินทางไปรอตั้งแต่6โมงครึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปเหมือนกันที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงนี้มีประชาชนลงทะเบียนมา 28,910 คนนะครับก็จะแบ่งเป็น2จุดเลือกตั้งคืออาคารกีฬาเวท1แล้วก็อาคารกีฬาเวท2มีคณะกรรมการและก็เจ้าหน้าที่คอยแนะนำประจำจุดมากกว่า100คนครับแล้วก็มีเจ้าที่จากสถานีตำรวจนครบาลมากกว่า50นายการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกการช่วยกันตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขียนใบช่วยจำแล้วก็แนะนำว่าจะต้องไปจุดไหนเต็นท์ไหนนะครับแล้วก็บางท่านก็มีการเปิดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเช็คเรื่องของบรรดาผู้สมัครแล้วก็สิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักมากทีเดียวสำหรับไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ